มาดูเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถตู้โดยสารพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บสาหัส6รายคาดคนขับหลับในและไม่ชินเส้นทางค่ะร้อยตำรวจเอกพรชัยแสงศิลารองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ1193นะคะว่าเกิดอุบัติเหตุรถตู้พุ่งชนท้ายรถเทลเลอร์ค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลและก็หน่วยกู้ภัยทั้งจากโรงพยาบาลพลและก็กู้ภัยมิตรภาพเมืองพลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะจากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะบริเวณริมถนนมิตรภาพฝั่งช่องทางด้านซ้ายช่วงกิโลเมตร251ถึง252ตำบลหนองแวงโศกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ไปพบรถตู้โดยสารแบบไม่ประจำทางหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่2625ชลบุรีค่ะพุ่งชนท้ายรถเทรลเลอร์เนี่ย18ล้อหมายเลขทะเบียน82ทับขออภัยค่ะขีด6574อุดรธานีนะคะใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมทั้งหมด4รายแยกเป็นชาย1รายหญิงอีก3รายแล้วก็พบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส6รายกระจัดกระจายเกลื่อนถนนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการเร่งระดมรถพยาบาลและก็รถกู้ภัยนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลพลเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนค่ะร้อยตำรวจเอกพรชัยแสงศิลารองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นก็กล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่ารถตู้คันดังกล่าวนำผู้โดยสารมาจากจังหวัดชลบุรีพอมาถึงที่เกิดเหตุรถเทลเลอร์จอดเสียอยู่ริมถนนในช่องทางด้านซ้ายซึ่งคนขับรถตู้อาจจะหลับในหรือไม่ชำนาญเส้นทางค่ะจึงพุ่งชนท้ายอย่างแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตอย่างไรก็ตามจะมีการสอบสวนคนขับรถพ่วงเทลเลอร์แล้วก็พยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะครับก็อย่างที่บอกนะเวลาที่ขับขี่ยวดยานนะโดยเฉพาะเวลาขับขี่ค่ำคืนไปในเส้นทางที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะฮะความเร็วรถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะที่จะช่วยเซฟแล้วก็ช่วยไม่ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะฮะบางทีเนี่ยถึงจะชินเส้นทางแต่ว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วเวลากลางค่ำกลางคืนนะรถเสียนะเปิดสัญญาณไฟด้วยใช่ค่ะนะฮะ